สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับเรื่องร้ายเรื่องดีปี2567หลวงพ่อวราเตือนสติระวังภัยธรรมชาติโรคอุบัติใหม่ไทยรัฐทอล์กสนทนาธรรมกับหลวงพ่อวราพระอาจารย์ชื่อดังตำนานพญาครุฑสุดยิ่งใหญ่วัดโพทองบางมดกรุงเทพมหานครซึ่งพิธีกรถามหลวงพ่อวราว่าปี2567ภาพรวมประเทศไทยต้องระวังอะไรอย่างมีสติบ้างครับหลวงพ่อตอบว่าพายุยังไม่หมดยูเครนกับรัสเซียยังไม่จบอิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่จบคนตายเป็นว่าเล่นสงครามมาจากรัสเซียประเทศในแถบเอเชียอย่างเกาหลีเหนือก็ยิงขู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่รบกันหรอกที่บอกจีนจะมาบุกก็ไม่เป็นไรเพราะประเทศของเรานั้นมีพระพุทธศาสนาคุ้มครองส่วนรัฐบาลชุดนี้ก็สามารถแก้ไขได้ทีละเปราะเหมือนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาตอนนี้เป็นยุคแรกต่อไปเป็นยุค2และต่อไปมีคนที่3มีอีกนะเมื่อก่อนเรามี8พรรคจะมีเพิ่มเป็น12พรรคมีการเปลี่ยนจากฝ่ายรัฐบาลจะกลายเป็นฝ่ายค้านและต่อไปก็ต้องทะเลาะกันเองอยู่ครบเทอม4ปีไหมน่าจะมีการสับเปลี่ยนกันอีกโรคใหม่อุบัติขึ้นมีโรคเพิ่มขึ้นเป็นโรคใหม่ระวังพวกยุงให้มากที่สุดระวังไข้หวัดแต่ละสายพันธุ์มันเพิ่มขึ้นรัฐบาลต้องดูแลต้องมีการสาธารณสุขต้องดีสายพันธุ์ใหม่ของโควิดก็มาแล้วต่อไปในอนาคตเรานั้นจะกลับมาใส่แมสกันอีกรอบหนึ่งแต่การเสียชีวิตจากโรคจะไม่เท่ากับครั้งนั้นแต่โควิดเชื้อยังไม่หมดยังมีคนเป็นอยู่และไข้หวัดใหญ่มีหลายตัวคนที่จะเสียชีวิตส่วนมากเชื้อจะลงปอดและติดเชื้อขึ้นสมองในกระแสเลือดจะป้องกันไม่ไหวคนเรานั้นต้องป้องกันและรักตัวเองหากเป็นอะไรควรจะไปปรึกษาแพทย์โหรวสุทำนายดวงเมืองปี2567อุบัติเหตุภัยพิบัติและอาชญากรรมที่ต้องระวังในปี2567เนื่องจากปี2567เป็นปีที่ดาวพุธโคจรเสียและราหูอยู่ในมุมวินาศของดวงเมืองถ้ามุมสัมพันธ์กับดาวพุธศุกร์และราหูเดิมจะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยเรือเครื่องบินหรือยานพาหนะประเภทอื่นๆที่ไม่ได้อยู่บนบกเช่นโป๊ะล่มเรือข้ามฟากเรือท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวล่มมีผู้เสียชีวิตหรือมีเหตุเครื่องบินขัดข้องหรือสภาพอากาศไม่ดีทำให้ต้องลงจอดฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุตกกระทันหันคนที่โดยสารด้วยเครื่องบินเป็นประจำช่วงกลางปีพอเข้ามรสุมควรจะเช็คสภาพอากาศและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าทุกครั้งเพราะสภาพการจราจรทางอากาศหนาแน่นและจะส่งผลทำให้ไฟลท์ดีเลย์หรือสายการบินสะเพร่าไม่ตรวจสอบเครื่องบินให้ดีก่อนทำการบินก็จะทำให้เสี่ยงต่ออุบัติเหตุเป็นต้นเกิดแผ่นดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยในจังหวัดที่อยู่ใกล้กับภูเขาติดริมน้ำและใกล้ทะเลเกิดแผ่นดินไหวในประเทศเพื่อนบ้านหรือจังหวัดแถบชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกส่งผลทำให้ถนนอาคารและเขื่อนอาจจะได้รับความเสียหายเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับการฉ้อโกงสูงโดยเฉพาะเรื่องการหลอกหรือชักชวนให้มีการลงทุนในธุรกิจปลอมๆจนไปถึงการแอบอ้างหน่วยงานราชการขนาดใหญ่มาหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อโอนเงินเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษหรือความช่วยเหลือจากรัฐบาลคำทำนายปี2567ปีแห่งการปฏิวัติเศรษฐกิจรัฐบาลยังเหนียวฝ่ายค้านสายแข็งคำทำนายของฟองสนานจมรจันทร์หรือโหนฟองสนานเผยดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี2567บ้านเมืองอยู่ในโหมดปฏิวัติเศรษฐกิจเรื่องร้ายอย่างกวนเมืองให้ระส่ำโดยภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์และดาวทักษาจรสำคัญปี2567พฤหัสบดีจรวงเล็บ5เดินในราศีเมษตั้งแต่ต้นปีถึงย้ายเข้าราศีพฤษภตั้งแต่30เมษายน2567ถึงสิ้นปีพระราหูจรวงเล็บ8เดินในราศีมีนตั้งแต่ต้นปีถึงเริ่มเป็นกัลกินีจรตั้งแต่21เมษายน2567พระเสาจรวงเล็บ7
เดินในราศีกุมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีมีเดินผิดปกติพระมฤคยูจรวงเล็บ0เดินในราศีพฤษภมีเดินผิดปกติตั้งแต่ต้นปีถึง21เมษายน2567เมืองยังตกภูมิราหูวงเล็บ8พฤหัสบดีวงเล็บ5เป็นกาลกิณีจรพระจันทร์วงเล็บ2เป็นสีจรระหว่างวันเกิดเมืองคือ21เมษายน2567ถึงสิ้นปีเมืองอายุเต็ม242ย่าง243ปีทักษาจรตกภูมิสุขวงเล็บ6พระอังคารวงเล็บ3เป็นสีจรพระราหูวงเล็บ8เป็นกาลกิณีจรทำนายว่าตลอดปี2567ปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดในเมืองรัตนโกสินทร์ดังนี้เรื่องร้ายที่ต้องจับตาตลอดปีมีโอกาสเจ็บหมู่ตายหมู่เสียหายวิบัติฉับพลันเศร้าเสียใจในวงกว้างจะเกิดเป็นละลอกละลอกทั้งจากอุบัติเหตุร้ายแรงอาวุธปืนระเบิดเลือดไฟพิษควันพิษเกิดได้ทั้งบนดินในน้ำลมอากาศไฟตัวอย่างคือการสังหารหมู่38ศพที่อำเภอนากลางหนองบัวลำพูเมื่อ6ตุลาคม2565ซึ่งรอบใหม่จะเกิดขึ้นเป็นละลอกละลอกปลายปีเกิดเหตุกราดยิงที่สยามพารากอนสถานการณ์จะซาไปก่อนจะเริ่มรอบใหม่ในปีต่อไปข้ามไปปี2567ย้อนคำทำนายหมอปลายแพรกระซิบเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี2566ย้อนคำทำนายพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กไว้เมื่อ3กรกฎาคม2566หมอปลายแพรกระซิบเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังมีกระแสข่าวจะกลับไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2566และมีการเลื่อนเรื่อยมาโดยทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกทักษิณบอกจะกลับไทยไทยรัฐทอล์กถามหมอปลายแพรกระซิบเสมอว่าดวงของท่านอดีตนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่ดีอย่างไรย้อนคำทำนายกันอีกครั้งท่านยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นน่ะจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้ากลับมาถ้าเข้ามานั้นก็จะเข้ามาแบบลับๆก่อนแล้วจึงจะประกาศแต่ทุกครั้งก็เตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองจะดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมมีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตของตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับมาในปีนี้ปี2566ก็มีโอกาสติดคุก 70-80% อย่างไรก็ตามท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม